genus of Veriformin's been extinct since the Cretaceous period. I mean, this thing is a humongous thing. Why? เอาละครับก็ขอต้อนรับสู่คลิปต่อไปของตัวแอนิเมชันท็อปอัพนี้นะครับงงอะเดะคือทำไมถึงเปิดจูราสสิกก่อนคิดว่าเป็นซีนเดียวกันอะแล้วก็มันเกิดการล้อเลียนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็เราก็จะเห็นว่าทุกตัวละครหันมาอ้าปากหวออะไรเงี้ยก็น่าจะแบบเกิดอาการเซอร์ไพรส์ในเลเวลคล้ายๆกันคนหนึ่งคนเห็นไดโนเสาร์ครั้งแรกกับการ์ตูนที่เห็นอาหารตกมาจากท้องฟ้าอะไรเงี้ยน่าจะเป็นการเซอร์ไพรส์แบบเลเวลเดียวกันโอเคทีนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าจะพูดถึงอะไรวันนี้เดี๋ยวขอเปิดปากกาแพรบนี่เนี่ยอ่ะวันนี้นะครับก็จะพูดเรื่องexaggeration แล้วก็ arc แต่ arc เนี่ยเดี๋ยวมาเติมให้ได้เขียนก่อน exaggeration อย่างนี้ใช่ไหมถ้าเขียนไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยน่าจะใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งคือ arc arc เนี่ยเอาง่ายๆก็ arc อ่ะแหละทำยังไงให้เป็น arc ผมยิ้มแต่ exaggeration นี่นะครับมันอย่าลืมว่าทุกกฎ12ข้อทุกข้อเนี่ยมันเกิดขึ้นตอน 2D คือสมัยที่ยังวาดมือกันอยู่ถ้าเกิดวาดมือแล้วน่าจะต้องการให้เน้นให้เห็นได้ชัด acting หรือ action อะไรก็ตามถ้าเป็น 2D ยิ่งวาดไม่ชัดเนี่ยมันจะหนึ่งวาดยากเพราะว่าแบบแขนขามันจะแบบใกล้กันไปสองคือไม่ได้อรรถรสก็เลยนี่ตัวจีเนาะก็เลยมี principle ข้อนี้ขึ้นมาทีนี้ที่ผมเลือกมา2คลิปเนี่ยก็อารมณ์ขาเล็กๆนะครับว่าคลิปของCloudy with a Chance of Meatball ซึ่งก็มีพี่ตุลไปทำด้วยเนาะสมัยสักพักละเรื่องนี้ก็มีการเซอร์ไพรส์แบบเดียวกันแต่ว่าของเขาเนี่ยสไตล์เขาเนี่ยเขายอมรับให้ตัวละครหรือว่าอิเลเมนต์หลายอย่างเนี่ยมันโอเวอร์ได้มากกว่าคนปกติตั้งแต่งานดีไซน์ละจนกระทั่งแอนิเมชันทั้งไทมิ่งทั้งตัวเทคนิคที่เรียกว่าสเมียอะไรพวกนี้หรือว่าของเขานี่มันจะมีแบบทามิ่งแบบเอ็กซ์ตรีมมากๆแบบเฟรมเดียวกระโดดขึ้นเตียงอะไรเงี้ยคือแบบมันสร้างความธรรมดาในเรื่องนี้ไปละเลยทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องเรารับได้กับทามิ่งแบบนี้แต่ถ้าเกิดแบบว่าเอาอารมณ์หน้าตาอย่างนี้ไปอยู่ในเรื่อง Brave ที่ผมยกตัวอย่างให้หลายครั้งก็คงไม่เหมาะป่ะครับหรือว่ามันจะกลายเป็นแบบเฮ้ยโดนเวทมนต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าลองเทียบกัน2คลิปเมื่อสักครู่คลิปคนจริงกับคลิปตัวนี้ที่เป็น 3D แล้ว exaggeration มันจากหันหน้ากลับมาแล้วเปิดดึงแค่แว่นตาดำออกแล้วตกใจเลเวลโคตรเวอร์ของคนกลายเป็นว่าเลเวลโคตรเวอร์ของแอนิเมชันมันได้ถึงขนาดนี้มันได้ไปไกลกว่านี้มันจะอ้าปากกว้างเป็นผีไอสกรีมไปเลยก็ได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือให้เหมาะให้เป็นความเหมาะสมแล้วครับคือถ้าเราแบบว่าเหมาะสมนะไม่ใช่เหมาะสมคือถ้าการ์ตูนเราเป็นแบบสไตล์แบบพิกซ่าไม่ได้เวอร์มาก
เอาการ์ตูนผสมผสมนิดนึงหรือดิสนีย์แบบอะไรอ่ะเจ้าหญิงจ๋าเงี้ย exaggeration ก็อาจจะไม่ได้มากขนาดนี้จะเป็นบางอนุญาตให้เป็นบางตัวละครที่แบบโอเวอร์วังอลังการแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างคลาวดี้อย่างเงี้ยเราเวอร์ได้แบบเวอร์อ่ะออกมาเนาะอ้าวเพลย์ไปสิครับอ้าวเพลย์สิเฮ้ยผมก็จะลบห่างนะช่วงที่เพลย์ไปอ๋อหรือช่วงที่ลบเขาจะไม่ให้เพลย์อ่ะได้ยอมเพลย์ไปเพลย์คือด้วยสถานการณ์มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้เห็นไหมทั้งทามมิ่งทั้งองค์ประกอบกล้องหน้าปาดแล้วก็คือนี่แหละคือ exaggeration คือเราทำยังไงก็ได้ให้แบบออกมาชัดเจนเราไม่จำเป็นต้องโหสมจริงหรือว่ายกตัวอย่างง่ายๆสต็อปก่อนอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดการ์ตูนมันโกรธอยู่อ่ะสมมติถ้าเป็นคนธรรมดานี่ผมว่าหน้าตาคนธรรมดานะในเวลคนธรรมดาตาเป็นอย่างนี้ผมว่าสวยที่สุดในโลกละโกรธอาจจะแบบแค่นี้เองโกรธแล้วเนี่ยโกรธละแต่ถ้าเกิดเป็นการ์ตูนน่ะวางนี้แล้วกันความโกรธอาจจะเลเวลเดียวกันแต่นี่คือคนธรรมดาไม่นับแบบละครที่เห็นชัดๆแบบช่องเจ็ดอะไรเงี้ยอันนี้โกรธแล้วโกรธโอ้ยแกมาเตะหมาฉันอันนี้แบบแกมาเตะหมาฉันไหนมันจะเลเวลมันจะเอาเราเอ็กซ์เจอร์ขึ้นมาอีกพูดที่ถึงทุกอย่างนะครับสมมติยืนธรรมดาเย็นธรรมดายิงให้ exaggeration ผมก็วาดรูปสวยๆคนบ้าอะไรยืนชู2นิ้วอะไรเงี้ยนะคือแบบเอายังไงให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นตามเนื้อเรื่องเราแล้วกันถ้าโอ้โหถ้าเราทำการ์ตูนแบบสงสารหิงห้อยแบบซีเรียสมากๆยืนธรรมดาก็ยืนอย่างนี้ถ้าเราแบบเฮ้ยตลกเฮฮาเป็นแบบว่าตลก6ฉากทำไมรีเฟอร์ถึงรายการอะไรก็ไม่รู้ก็จะยืนนี่ก็คือยืนธรรมดาของมันประมาณนี้นะครับทีนี้กลับมาดูงานของเราดีกว่าผมปิดอันนี้ก่อนยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะฮะคือค่อนข้างไปสโลว์สโลว์เดี๋ยวผมแอบไปทำแล้วก็เดี๋ยวอัดวิดีโอให้ละกันตัวมายาตัวนี้ซึ่งไปซ่อมมาแล้วซ่อมแขนมาแล้วนี่ก็ค่อนข้างธรรมดาคนธรรมดาก็เป็นประมาณนี้ได้ไม่ได้เป็นการ์ตูนเราแค่ทำให้เห็นชัดเรื่อง exaggeration ไอ้เรื่องคราวที่แล้วเรื่องอะไรนะเรื่องanticipation ใช่ไหมอันนี้ก็ is in นี่ anticipation อีกอันนี้คือเบสิกที่แบบว่าเรากด12ข้อมาทำอะไรแต่มันมี on top กว่านี้อีกเนาะทีนี้เอาแค่ง่ายๆก่อนว่าเราเลือกให้แบบให้เหมาะสมกับช็อตเราทีนี้ถ้าสมมติดู arc ปุ๊บ arc มันเป็นอย่างนี้เนาะถ้าเกิดว่าขอวาดซะหน่อยชอบมากเลยแอปเนี้ยมี Epic Pen เนี่ยฟรีด้วยเฮ้ยขึ้นมาเลยอ้าวขึ้นมาสิครับเพิ่งชมไปมาละเนี่ยวาดตรงไหนก็ได้โอเคตอนนี้นะครับแขนตรงเนี้ยมันไปอย่างเงี้ยมันแทบจะแบบว่าโอ้ยอาร์ไม่สวยอีเตอร์เราจะทำเป็นแบบนี้ว้าวหรือความเหมาะสมนะเราจะกวาดมืออาร์กอย่างนี้หรือเราจะแบบอาร์กอย่างนี้อ
อ่ะลองดูสิเราจะอาร์คยังไงบางคนบอกอาร์คไม่ใช่ลองดูนะผมปิดอันนี้ไปก่อนผมต้องการพื้นที่ทำงานอ่ะลองดูดินี่ตอนนี้เป็นอย่างนี้เส้นทะแยงมุมเฉยๆเลยทากมาข้างล่างมีสองทางตัวนี้เราสามารถที่จะสร้างช่วงที่แขนมันงอขึ้นไปเนี่ยเราสามารถที่จะแบบอันนี้เราไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันนะตรงนี้เราก็คว่ำลงมาแล้วกลับเข้าไปฮะปีอาร์กละด้านนี้อีเตอร์ด้านนี้ทีนี้ตรงนี้เราจะโอเวอร์แลปอะไรก็ได้อย่างเช่นเราจะเพิ่มเส้นนี้เข้ามานี่อันนี้อันนี้ทำไมมันไม่แบบไม่ค่อยอีสอินเลยความมืออย่างนี้ตอนนี้ยังความมืออยู่ความมือใช้เราดันใช้อีกหนึ่งคอนโทรลเลอร์ไปไม่ต้องตกใจนะครับถ้าใครใช้ริกตัวอื่นเมาส์คอมไม่ใช่ลิกที่สะดวกที่สุดแต่ว่ามันค่อนข้างคอมพลิเคทด้วยแหละเพียงแต่ที่ใช้เพราะว่านึกอะไรไม่ออกมีได้ทุกอย่างเลยอ่ะเราไม่ได้แบบแพลนไว้ก่อนว่าลิกตัวไหนมันจะเหมาะสมกับช็อตไหนเนาะด้วยความที่เป็นลิกฟรีค่อนข้างสมบูรณ์แต่คอมพลิเคทงงป่ะวะคอมพลิเคทหมายถึงมันมีอะไรยุ่ยยับเต็มไปหมดเลยอ่ะบางอันเราก็ไม่ได้ใช้อ่ะโอเคลองดูดิอาร์คนี้ไหวเปล่าว้าวอันนี้อาจจะต้องแบบเดี๋ยวไปเวิร์กตรงมือนิดหนึ่งช่วงนี้มัน for shorten โอเคช่วงนี้ผมอยากให้แบบว่ามันมีการแบบสวิงมืออะถ้ามันขึ้นมาก็ขอให้แบบขึ้นมาอย่างนี้ฟลุ๊กนะแล้วก็ความมือลงอ่ะเห็นความขยับพอแล้วประมาณนี้แล้วก็ขอขยับลงมาอีกแล้วก็มือไปที่หลังสุดอาจจะเกิดอาการแบบหัวหลับมือเห็นป่ะเรียบร้อยเห็นความอาร์คป่ะเราสร้างอาร์คได้เมื่อกี้เราแทบจะมือต้องเป็นตรงๆเลยตอนนี้เราแบบเราวาดอาร์ไปละแขนข้างนี้ก็เหมือนกันถ้าตอนนี้เราแบบเป็นเส้นทะแยงมุมอยู่ใช่ไหมครับเราจะอาร์กับเขาบ้างมันเป็นการเพิ่มความสวยงามจริงๆแหละเพราะว่าถ้าแอนิเมชันเราแบบทำจากโพสไปโพสตรงเบรกดาวน์เราเนี่ยเป็นโอกาสดีที่เราจะสร้างอาร์กเลยแหละแต่ถ้าเบรกดาวน์เราแบบเน้นให้แบบว่าฟังก์ชันเฉยๆมันก็อาจจะไม่เกิดอาร์คขึ้นก็ได้นะเราต้องมาดัดจริตอีกนิดนึงบางครั้งเนี่ยด้วยความที่สไตล์ผมนะผมถนัดแบบว่ายุ่งยากกับกราฟเอดิเตอร์ช่วงที่แบบมันใกล้ๆจะจบอย่างเงี้ยนะเราก็จะไม่ค่อยไปอะไรกับตรงนี้เท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าชิ้นไหนขยับยังไงด้วย attribute อะไรได้กับด้วยคอนโทรลเลอร์อะไรอะไรเงี้ยอ่ะเท่านี้ก่อนหมดอันนี้ละตามเขาเรียกอะไรอ่ะตามหัวข้อที่เราคิดมาละมันก็สวยงามขึ้นเท่านั้นอ่ะเซฟแอสมายาแท้ก็ใช่ว่าจะไม่แห้งนะครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวอาจจะหาเวลาที่แบบลองเบรกดาววิธีการทำงานไล่ไปดูแบบเอาจะเป็นท่าง่ายๆสักโพสสองโพสแล้วก็เริ่มจากต้นจนจบแล้วเดี๋ยวอธิบายยาวๆอาจจะเป็นหน้าเบื่อนิดนึงนะสำหรับคนที่เป็นมาแล้วเลือกไม่ดูก็ได้นะหรืออาจจะเป็นแบบคือไปเรื่อยๆเลยอ่ะอาจจะนานด้วยคนที่ยังไม่ได้เหมาะเอ้ยไม่ใช่ยังไม่ได้มีพื้นฐานแอนิเมชันก็อาจจะดูไม่รู้เรื่องก็ได้นะเพราะว่ามันเริ่มขึ้นเป็นคาแรคเตอร์เลยไม่ได้เป็น principle แบบ bouncing ball หรืออะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงจะสอนแบบ bouncing ball ก็ได้อะมันน่าเบื่อไปไหมครับเพราะว่าเปิดดูในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็น่าจะพอมีนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดู feedback แล้วกันถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ถามมานะครับผม
คือ request friend มาหรือว่าจะถามมาแบบไม่เป็น friend กันก็ถามมาก็ได้หรือถามในกลุ่มก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวถ้าว่างจะตอบนะครับขอบคุณมากเจอกัน